จับได้ที่เมื่อวานนี้โรงพยาบาลชลบุรีตั้งแต่ประมาณ10โมงเช้าก็รับผู้ป่วยมาทั้งหมดเบื้องต้นของเมื่อวานคือ11รายครับใน11รายเนี่ยเป็นผู้ป่วยหนัก3รายซึ่งรถของโรงพยาบาลรถเอ็มเอสไปรับนะครับ2รายแล้วก็ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลเอกชน1รายทั้ง3รายที่อาการหนักเนี่ยก็เข้ารักษาที่ ICU นะเพราะหมอผู้ป่วยหนักวิกฤตที่เรียกว่า ICU ของโรงพยาบาลชลบุรีนะครับแล้วก็มีรายผู้ป่วยที่เบาๆหน่อยนะครับก็คืออาการยังไม่หนักมากก็รับไว้รักษาตัวที่หมอผู้ป่วยสามัญนะครับเบื้องต้นตอนนี้ก็4รายนะครับ4รายแล้วก็ผู้ป่วยที่สามารถให้กลับบ้านได้3รายนะครับรวมเป็น10รายแล้วมี1รายเนี่ยนะครับที่สงสัยคือนะครับส่งมาจากโรงพยาบาลมหาลัยบูรพานะครับด้วยอาการหนักแล้วมาเสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลชลบุรีนะ1รายชื่ออะไรครับขออนุญาตนะครับนะครับ1รายแล้วก็รวมเป็นทั้งหมด11รายเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยมีผู้ป่วยหนักเข้ามารับการรักษาตัวอีก1รายนะครับเบื้องต้นได้รับรายงานว่าเป็นผู้ป่วยอายุประมาณ61ปีผู้หญิงนะครับแล้วก็มาด้วยอาการไม่รู้สึกตัวก่อนหน้านี้ก็สายตามองไม่เห็นนะครับแล้วเข้ามารับรักษาขณะนี้ก็ใส่ท่อช่วยหายใจแล้วรับเข้ารักษาในโรงพยาบาลชลบุรีผู้ป่วยที่อาการหนักทั้งหมดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็มีภาวะคือเลือดเป็นกรดอย่างรุนแรงแล้วก็เกลือแร่ในร่างกายไม่สมดุลไม่รู้สึกตัวเบื้องต้นเมื่อวานนี้แพทย์ผู้รักษาเนี่ยก็สงสัยสารพิษนะครับก็ได้ประสานงานแล้วก็ปรึกษากับทางศูนย์พิษวิทยาของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเบื้องต้นสงสัยว่าจะเป็นพิษจากเมทานอลซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งครับจริงๆในลักษณะอาการคล้ายๆแบบนี้มันจะเกิดได้สองอย่างจะเป็นเมทานอลหรือไซยานายแต่ว่าโดยประวัติทั้งหมดเนี่ยก็เข้าใจว่าจะเป็นสารพิษที่เป็นเมทานอลที่เข้าได้มากที่สุดนั้นผู้ป่วยหนักณปัจจุบันก็คือรักษาด้วยการใช้เครื่องช่วยหายใจดูแลอยู่ในหอผู้ป่วยภาวะวิกฤตนะครับแล้วก็มีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเกี่ยวกับการครบไหมครับคืออาการทั่วไปเนี่ยจากการทางการรักษาเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นจากทางเมทานอลมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดพิษจากทางครบเนี่ยโดยทั่วไปก็จะเป็นพิษต่อหัวใจซึ่งผู้ป่วยก็มักจะมาด้วยอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจเต้นช้าอาการทีนี้มันเป็นอาการทางสมองนะครับแล้วก็เป็นเลือดเป็นกรดซึ่งนะครับป่วยก็คือมีเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะซึ่งใน3เคสที่อาการหนักก็คือดูขึ้นไฟฟ้าหัวใจแล้วคือปกติทั้งหมดค่ะก็เลยไม่ได้คิดถึงพิษของคางคกเอาจริงๆคางคกนี่พิษคางคกสามารถทำให้คนตายได้ไหมคะส่วนใหญ่ตายได้ค่ะถ้าปริมาณเยอะก็คือเป็นจากหัวใจที่เต้นผิดจังหวะค่ะแต่การรักษาส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการรักษาประคับประคองค่ะไม่ได้ทำให้เลือดเป็นกรดหรือเป็นอะไรพวกนี้คือกรณีเคสนี้ไม่น่าจะเกิดจากคางคกเลยหรอครับไม่เหมือนค่ะคลินิคอลไม่เหมือนน่าจะเป็นเมทานอลส่วนใหญ่คิดว่าน่าจะเป็นเมทานอลเพราะว่าอาการเข้าได้ค่ะครับคิดว่าคนที่ไปซื้อยาดองกินก็คงไม่ทราบใช่ไหมฮะคราวนี้จากที่ลงไปสอบสวนโรคเนี่ยเราก็พบว่าคนขายเนี่ยเมื่อก่อนก็ขายโรตีตอนหลังก็ปล่อยกู้แล้วก็เพิ่งมาขายยาดองได้สัก15วันนะฮะคราวนี้ก็เราก็ไม่ทราบว่าเขาดองยังไงขอประจำเลยเดี๋ยวมันจะไปยื่นขอบัตรขอข้อบัตรประมาณเด็กทั้งสองคนเอาแม่ขอนอนแรกไป